ันนี้ดีกว่าไม่อยากเปลืองอะแต่ก็ถือว่าง่ายกว่าไลออนเดนนะเลยอีกรอบดีวะแล้วแต่อีกรอบแล้วกันนะไอ้เหี้ยแพงไม่เอาละพอแล้วเพราะอะไรต้องใช้แต้มมันต้องใช้ไอ้ก้อนกระสุนนี้มันต้องใช้ที่เราอัปเกรดไปนี่ด้วยไปใช้ในการเท่าไรนะจ่ายอ่ะต้องจ่ายให้แม่งอ่ะจ่ายจ่ายอะไรจ่ายในการรีโลใหม่นะด่านใหม่เลยซื้อข้าวกินดีกว่าเอาเลยครับเต็มที่กินข้าวก่อนแล้วกันด่านนี้ด่าน Bird of Sky โปรโมทหนังเรื่อง Point Break ครับแต่ว่าเรียกได้ว่ากระแส Point Break คือห่วยเกินไปนะครับเศร้ามากน่าเศร้าประเด็นคือหนังอ่ะเขาบอกลงทุนไปเยอะแล้วแบบมันไม่ดีนี่ผมว่าปล่อยอ่ะกัดเรียนไงซูนี่ไม่ได้เว้ยหนังของพจน์อานนท์ทำไมอ่ะสุดๆอ่ะสุดๆคืออะไรไม่ดีขนาดนั้นแล้วล่ะกระชากเกียนดูชื่อดิเปิดเทเลอร์มากูยังแบบ the fuck สิ่งที่ต้องหากันเนี่ยอุปกรณ์ที่ต้องหาไอเทมที่ต้องหาระหว่างเอาตัวรอดจากซอมบี้แม่งเปิดมาดาบสมุไรกูงงเลยมึงจะหาจากไหนวะถ้ามันหาง่ายก็ดีดีวะเออคือหาไฟฉายเออยังบอกเข้าใจหาปัญแจเออเข้าใจน้ำเปล่าเข้าใจมึงมาดาบสมุไรกูหึ The fuck โหลดออนเล่นด้วยกำกำก็ลองเข้ามาใหม่ก็ได้ครับหาห้องหาหาว่างก็เข้าเลยโอเคเดี๋ยวแหละหน้าตาเนี่ยแต่คนค่อนข้างซีเรียสแล้วก็หนวดมีเขาไม่ยอมโกนมีเขามีมีเขาไม่ยอมโกนนะครับอีกาดำพร้อมลุยเปิดเพลงบอสอีกอาบดิมาพี่พี่ไปสั่นครับเฮ้ยเร็วเร็วเปิดอีกสักอันนึงอ่ะวิ่งลงเลยพี่วิ่งลงเลยร้อยไปเสียวเสียวสายกูดอนคีเว้ยไปแล้วสายบอสสายนี่ค่ะเสียงพี่พี่อะไรของเอ็นเดอร์วะอีกไม่รู้ไม่รู้กูเมาเมากาวไปอ๋อใช่เราใช้กระสุนไฟนี่หว่าตายตายหมดกระสุนหมดกระสุนหมด holy shit โอ้ยเล่นเราไม่ต้องวิ่งพวกนั้นวันไหนวิ่งไปเก็บวิ่งเอาเก็บพาราชูตไปมีความเป็นสล็อตเก็บร่มชูชีพรับทราบจ้าเร็วเร็วเร็ววิ่งก้าวไม่ออกเหนื่อยมาเริ่มเพื่อนกดปุ่มไหนกลางนะไปเลยมามันไม่กลางเอนเดอร์อย่างนี้ดิจริงๆมันมีแหวนด้วยนะด่านเนี้ยมันเป็นกดปุ่มไหนกลางสภาพมาพี่ไม่มันกลางเองเอนเดอร์มึงอย่าพูดอย่างนี้ตอนไหนก่อนมึงบอกกลางเองกูปล่อยเมาส์ก็มันกลางเองจริงๆมันกลางเองจริงๆคลิกซ้ายเหอะเอาแล้วว่ะไม่ต้องมันกลางเองตัวประกันเต็มเลยบิ๊บนายนายจำครั้งล่าสุดที่นายบอกว่ามันกลางเองได้แบบมันเกิดอะไรขึ้นไม่อันนั้นไม่เกี่ยวเอ็นเดอร์ไม่ได้หยิบพาราชูตไม่ใช่หรอหยิบเพ้อเอ็นเดอร์ไม่หยิบร่มชูชีพไม่ใช่ความผิดเราเขาหยิบนะเว้ยไอ้เนี่ยนี่มันสโคปมันใหญ่ขนาดนี้เลยวะเนี่ยเพิ่งรู้ดากุนอฟฮะดากุนอฟเผื่อใครรู้จักดากุนอฟเนี่ยปืนสไนดากุนอฟอยากใช้ปืนนี้ชื่อว่าเฮเคสอะไรสักอย่างเนี่ยเฮเคสทูมาไปเลยคืออะไรวะปืนของที่นอนในสวอตอาร์ตเนี่ยอ๋อไม่เคยดูขอโทษไม่เคยดูไม่ใช่แฟนสวอตอาร์ตโอเคไหมจริงดิแต่รู้จักซอสอาร์ตนะรู้จักว่าตัวละครไหนเชียร์นักเกิดหรือมาสตาร์ครับต้องลาให้มีเสียป่านิดนึงลืมสมัยก่อนที่เรียกกันสวอร์ดได้ไงวะลองคิดดูอีกเขาเรียกไม่คือพวกคนไม่รู้ก็เรียกสวอร์ดอาร์ตเนี่ยถ้าเกิดฝรั่งอ่ะฟังนี่คงลาวน่าดูต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนเด็กเขาเนี่ยสวอร์ดแมนนี่ใครเขาเรียกซอสแมนกันอันสวอร์ดมันเท่กว่าเอออย่างนั้นต้องเรียกสวอร์ดพิกเปล่าไอ้สัตว์เขาเรียกซอสพิกอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
แล้วก็จะมีเด็กมาพูดอย่างนี้ครับมีสวอร์ดพิกก็มาน่ารักเลยอยากกินมะหมี่เกี๊ยวเลยเดียโหเร็วชิวมาเร็วมาเร็วเฮ้ยขึ้นไปด้วยไงยังวะขึ้นไปด้วยใจเย็นเราต้องทำ3กองแน่ๆ Taser is deadเขายิงไม่ได้นี่แน่โดนโอเคอารีบอันนี้คือแล้วยังไงต่อพี่ติดแล้วไปหากองต่อไปจัดไปส่วนจะหมดแล้วอ่ะต่อไปเอาจุดไหนเอ่ยเจอแล้วเหรอไม่รู้ว่ามันมีมาขึ้นมาให้แล้วอ่ะเจอแล้วสงสัยผมแล้วมั้งกองนี้ไม่มีกระเด็นออกมาสวัสดีเพื่อนปั๊บจริงๆใบสันนี่มันยิงช้าขนาดนี้เลยหรอวะใบสันเพราะเกือบวิ่งมาแล้ววิ่งกลับเพื่อรีทีสไงเขาบอกรีทีสก็ต้องกลับก่อนโอเคอุ้ยเราวางสไนด์ไอ้ที่ยิงไม่โดนเอาดาเฮลเมื่อก่อนจำได้ว่าเราแอบกันดูนี้ใช่ไหมใช่เหรอวะเฟรมเรทผมตกนิดหน่อยครับอาจจะกระตุกนะขอไปด้วยเก็บตังค์ซื้อคอมให้น้องเลยเรื่องอะไรจะซื้อให้น้องซื้อให้ตัวเองดีวะเอาใหม่พี่กุ้งเก็บตังค์ซื้อคอมให้ตัวเองดีอ๋อไม่มีตังค์เก็บตังค์เสร็จทำงานรับจ็อบเกมบ้างอะไรบ้างอ๋อไม่มีใครติดต่อมาเฮ้ยคือถ้าไม่มีติดต่อบอกเราได้เรามีคนติดต่ออยู่อ๋อเหรอเออแต่นายบอกว่าไม่อยากเล่นนี่กูจบเลยขนาดนั้นเลยเอาหาเกมที่แบบน่าสนุกมาให้หน่อยได้ไหมมิกกี้ทำโลกสิบมันจะดีใจมากเลยครับมิกกี้ทำโลกสิบโปรโมทมาติดต่อมาแล้วกันโอเคเดี๋ยวบอกให้เอางั้นจริงเหรอเขาอยู่ข้างบนว่ะจริงดิระดับนี้แล้วมันอยู่บนเฮ้ยช็อตกันนี่แม่งเฮ้ยปืนทนายนี่มันก็ดีนะแต่มันยิงยากจังวะปืนทนายมันดาเมจได้ยิงยากปกติผมอ่ะไม่ค่อยใส่ตะโขครับผมเลยไม่ชินมากเลยนะปกติผมจะใช้เป็นไอออนไซด์อ่ะเป็นแบบไม่มีตะโขแบบข้างๆอันนี้มันมีตะโขมันใหญ่มากอ่ะมันบังอ่ะเกมอะไรอ่ะไม่ปืนอะไรดีวะเกมดากุนอฟอ๋อช็อตกันไอ้ปืนไอ้ปืนสไนด์อ่ะปืนใหญ่ยาวนั่นนะใหญ่ยาวนั่นมันไอ้นี่หรือเปล่าคนละปืนบังไม่แน่ใจที่มันมีถึงแค่20หรือ15นัดอะไม่อันนั้นมันไทนัทพอร์ตแต่คุณน้องมันจะเป็นปืนของ DLC รัสเซียแพ็คอะตอนนี้เอนเดอร์ก็ไปซื้อได้นะเผื่อใครยังเผื่อตอนนี้มันยังลดราคาอยู่นะครับของเอเดนใช่ปืนที่มีดาบปลายปืนป่ะมีปลายปืนอย่างเดียวปืนไม่ใช่แบบคือกูจะติดยังไงวะเนี่ยผมอะไรตกหน้าบูโดเซอร์ถามความเห็นนะยิงไงเซนที่มีโอกาสพังวะมีเฮ้ยชุบหน่อยแป๊บนึงกูดาวอยู่นั่นแหละเหลือจุดข้างหลังจะไปยังไงวะได้อะระวังนะเนี่ยครับพวกมีสนุกอะโอเคติดพร้อมหมดแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วหาลูไปหาลูอยู่สนุนเลยลูแรกที่เราเจออันนี้ต่อไงวะโอเคไป
ันมีดีซิงอยู่นิดหน่อยครับเฮ้ยตกดีเถิดแล้วไม่กินใจไปพี่นี่ได้เลยเชียร์ไม่มีเทปไม่มีเพจไทเนอร์เทอร์โมเพจนี่ไงเทอร์โมเพจอยู่นี่เอาเทอร์โมมาหน่อยตรงนี้มาตรงนี้มาไอเดอร์ไว้ไอเตอร์ติดไหนไปพี่ไปเก็บไฟเพจอันก่อนป่ะสำรองไว้ก่อนไม่ต้องอ่ะสองอันก็พอป่ะนี่จะมีอันที่สามนี่ว่าเอ็นเดอร์นี่ว่าเองเก็บมาแล้วไปรันฮะรันฟอร์ยูไลฟ์จะถึงแล้วนี่แหละตรงนี้อยากได้อยากโดนยผมเล่นปืนไม่มีเสียงครับเสียงมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะฮอกเกอร์สวัสดีเจ้าหมาคาสันนั่นมาฮอกกี้ไปเพื่อที่นั่งกันเลยไปแล้วแล้วดาราดอ่ะดาราไม่ต้องไปดูดาราดิดาราจะมายังไงไม่ใช่ไปอยู่ดาราวาร์ปมานี่ตกใจนะดาราไปอยู่จุดเส้นชัยเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ไม่ชอบเกมนี้อย่างนึงคือจุดที่นั่งมันแบบมันมุมมองมันแค่นี้เองวะมืดใครก็ได้เปิดไฟดำดิโอเคเปิดไฟฉายอ่ะนู่นระวังเก็บแต้มไปไม่ใช่มียิงอย่างนี้แล้วยิงอยู่นี่เราล้มนะเว้ยถึงแล้วไปมันล้มได้นะเว้ยแต่ว่ามันน้ำไม่ตื้นคืออะไรวะน้ำไม่ลึกครับเรียบร้อยจบโอ้ easy engine pop แบมอีกแล้วน้องใหญ่เข้าอุ๊ยกดผิดน้องใหญ่เข้ามาได้นะโอเคเปิดเป็นพับบิกแล้วขออภัยเพราะคิดลืมดูเอ็นจินพร้อมแบมอยู่แล้วที่แล้วโอ้โหแต้มสเตลอย่างเดียวเลยอันนี้แล้วกันนะเพราะโกแบงสเตลยากเกินนะตอนนี้เปิดเป็นพับบิกแล้วครับใครอยากเข้ามานะฮะเป็นสายสำหรับออบเจคทีฟนะครับผมเพิ่งโหลดมาเพิ่งเล่นก่อนโอเคครับเล่นไปแต่ไอ้ที่ผมเล่นอย่างนี้ยากถือว่ายากนะครับผมรู้สึกว่ามันต้องอีฟาร์มี่หนึ่งรอบหรือว่าเวลยังตาม60ถึงจะเล่นได้นะเนี่ยมันจะอเลิร์ตแล้วก็ให้มันอเลิร์ตไปเลยเรียบร้อยเฮ้ยหากระดาษมีข้อมูลไหมเอเดเป็ดอะไรนะมีข้อมูลบ้างที่บ้านของใครเป็นกระดาษอ่ะมันบ้านทักษะอากาศเอเดเป็ดวะแล้วมันบุกบ้านของเอเดเป็ดเนี่ยไม่รู้ก็ไม่ก็เป็นบ้านที่เอาไว้วิจัยอ่ะไม่ใช่บ้านของใครเจอแล้วเดเทเรียมจริงๆถ้ามีซอหรือ C4 นี่เร็วเลยนะไม่บอกให้เอามาอะไรนะไม่บอกให้เอามาจริงๆเอฟโซ่แต่พี่น่าจะดีกว่านะเพราะเอฟก็ไม่ค่อยใช้ด้วยเฮ้ยอ้าวเจออีกอันนึง3เฮด3เฮดครบแล้วฮะเหลือแรงดันอยู่ใต้ห้องวิจัยแน่นอนนะอยู่ที่บอร์ดอ่ะเกอร์แถวนี้ระวังหวัดดีเพื่อนหวัดดีดูเครื่องก่อนฮะ
3สายเอเธเรียมช่วงนี้พี่เดนหลอดดูเมคอะไรอยู่ครับช่วงนี้แหละครับไม่ค่อยได้ดูอ่ะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะช่วงเนี้ยช่วงนี้สนใจดูนี่มั้ย My Little Pony เฮ้ยอย่าดูถูกนะเว้ยเคยดูอยู่นะเฮ้ยเราก็เคยดูอยู่แต่ชอบดูเวอร์ชั่นเป็นคนมากกว่าเราชอบดูเป็นม้าเป็นคนมันแปลกๆเอ็นเดอร์ชอบม้าม้ามันน่ารักโอเคโอเคแล้วอย่าแป๊บนึงอ่ะเอามาเลย I got you in my sight ปิ๊งปิ๊งสวีทมาเล่นเต้นพอดีภาค Equestria Girl นะเผื่อใครอยากจะดูเฮ้ยรอดู The Movie อยู่เว้ยอีก18วิฮ็อกเกอร์ฮ็อกเกอร์วันดีเพื่อนต่อยไม่โดนยิงแม่งเลยตายคาห้องไปเยี่ยมมีเครื่องมีอยู่แค่เครื่อง12หรือเครื่อง9ท่านต้องดูว่าแรงดันมากกว่าหรือน้อยกว่าเดี๋ยวปะDLC นี่แพงนะครับผมบอกไว้ก่อนเปิดแล้วไม่ช่องนี้ DLC นี่แม่งรวมเกือบ 1,500 แต่มันลดราคาเหลือ 900 DLC โคตรแพงเออมันฮับมันแบ่งลดราคาอยู่ในตรงนี้ Steam Sale ฮะลดราคาอยู่ Poker มีร้านสปอนเซอร์มั้ยครับมีสปอนเซอร์มั้ยฮะมีร้านเป็นสปอนเซอร์มั้ยเอากระสุนไปฮัลโหล available พี่กุ้งมีคนมาจ้างพี่กุ้งทำพี่กุ้งจะคิดเลยราคาที่เท่าไหร่ปกติเขาจ้างเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละไม่ได้ปกติเขาจ้างเท่าไหร่นี่คือตามคนเลยบางคนก็ถูกบางคนก็แพงไม่เหมือนกันอ๋อไม่เหมือนกันเราคงไม่ถึงเอนเดอร์หรอกเพราะเอนเดอร์เท่าไหร่นะแสนหนึ่งเราเพิ่งยักหกหมื่นเองเขาบอกเขาอะยอดซับประมาณ60,000อะจ้างยังไงแค่นั้นเฮ้ยเราเห็นแสนพันหนึ่งจ้างแค่2,000ก็มีนะอ้าวเฮ้ยมันตัดไฟยาวประมาณเท่าไหร่อุ้ยโอ้โหปลาระเบิดไม่เกรงใจกูเลยปกติรับเท่าไหร่ล่ะก็ไม่รู้ฮะมาลองคุยให้หน่อยแล้วกันเนี่ยโอเคเก็บตัวพี่ยอดซับประมาณ 70,000 นะเท่าไหร่นิกกี้ไปมาเถอะเจ้าเอาจริงๆเกมนี้คือสงสัยเหมือนกันนะว่ามันสนุกยังไงเหมือนกันก็อยากลองนะโอเคยังอยากลองนะเฮ้ยมีความอยากลองก็น่าสนใจนะเพราะอันนี้ส่วนตัวนะเพราะผมไม่เคยลองเหมือนกันข้างนอกเคยเห็นเฉยๆเฮ้เกมนี้จริงๆมันให้พวกตัวละครฟรีเยอะอยู่นะครับบางตัวก็ถือว่าดีมากอย่างบอสทีเนี้ยใช่ป่ะว่ามันหาว่าโฟนทีหรือโฟนทีอะไรสักอย่างนั่นแหละตัวคอนฟีมันดีตัวคอนฟีอ่ะของพอยเบกครับแล้วก็จิมมี่ก็ฟีแล้วก็จอพี่จอนวิกก็ฟีแล้วก็ไอ้โคเวอร์ฟีไหมโคเวอร์ไม่ฟีโคเวอร์ซื้อแล้วก็วันนี่ก็ฟีวันนี่นี่ใช่กระต่ายในแฟนในฟิตตี้ป่ะอืมไอตัวมอดไอตัวเพิร์กเฉพาะตัวของบอลทีอ่ะที่เป็นเอ็กเพรสเดนที่เราใช้กันอยู่เนี่ยสามก็ถือว่าเป็นเพิร์กที่ดีเพิร์กหนึ่งเลยนะคือถ้าต่ำคนต่ำกว่าเดดวีกันเล่นได้หมดเลยครับผมบอกเลยเอ็กเพรสเดนผมก็ใช้อยู่นะมันดีกว่ากินเดอร์นิดหน่อยตรงที่ใช้ได้ทุกเกาะนี่แหละแต่มันดีกว่ากินเดอร์อีกส่วนตรงที่แต่กินเดอร์ดีกว่าตรงที่มันยิงปุ๊บมันได้เลือดเลยใช่แต่นี้คือต้องรอแบบว่ารอเกาะรีเลือดมันต้องรอเกาะหายอ่ะแล้วเลือดมันถึงจะเพิ่มมาแล้วพอเพิ่มปุ๊บมันเพิ่มหมดเลยนะมันไม่แบบเพิ่มไปเท่าที่หายไปนะคือหายหมดอ่ะดีในระดับหนึ่งเลยวันนี้เล่นใหม่อย่าลืมนะครับ Ex-President แต่แปลไทยที่ Ex-President แปลว่าอะไรอันนี้ Ender อัดอยู่ใช่ไหมใช่ Poker โอ้โหรอดตายเมื่อกี้
เกือบตายเกือบตายไม่เมื่อกี้ล้มแล้วอ่ะแต่ว่าใครไม่รู้ชุบทันทีเลยบอดเปล่ามังดาราชุบมังโอ้โหคูดาว6นาทีโอเคเรียบร้อยครบแล้วเปิดเกกับตันมา And now we have a captain กับตันอยู่ไหนเอ่ยกับตันอยู่ตรงกลางอยู่ด้านหน้าบ้านยังไม่มายังไม่มาเราไปคุยกับกัปตันก่อนมัดเชือกโอช้างเฮ้ยมันมีนี่ด้วยไอเนี่ยดูดิไอกระสอบทรายมีแปลว่าโอเวอร์คิวอะน้อยกว่าเลข9เลข9เอนจิน9เอนจิน9มันอันนี้เปล่าวะอันนี้มีเสียงอะไรก็ไม่รู้แววเข้ามานั่นคือเสียงอะไรเฮ้ยมันก็ใส่ไม่ต้องใส่เสียงแบบแววเหมือนกับเสียงเอฟเฟกต์อ่ะวิ่งมืดตันกับตันอยู่ไหนวะยังไม่มายังไม่มาไปเครื่องก้าวนี่แหละถูกแล้วมาแล้วย่องมาแล้วกับตันกับตันย่องมาแล้วเจอกับตันต้องสู้ยังไงกับตันปาระเบิดไฟอัดมันก็ตายแล้วคือกับตันมันไม่ตายไปแต่ตัวลูกน้องข้างๆอ่ะตายถ้าตายเกินครึ่งอ่ะมันจะหนีกลับไปไม่แต่ใดไดนาไมต์อ่ะไดนาไมต์ก็ได้เด้อจบแอสซาเวฟจบแล้วยิงแม่งยิงกับตันยิงกับตันทิ้งมันไม่ตายยังไงก็ไม่ตายเดี๋ยวมันก็กลับไปมันมีเลือดขึ้นป่ะเลือด 6,000 เลยลดแต่ว่าพอเรายิงไปประมาณ 1,200 มันจะไม่ลดมากกว่านั้นแล้วโอ้มาแคมป์แถวๆนี้บูลเลอร์ยังดูน่ากลัวกว่าเลยกับตันบูลเลอร์นี่ไม่ไอ้กับตันมันจะเป็นเน้นบัฟพวกตัวอื่นมากกว่าคือถ้าไม่ฆ่ามันแอสเซเวก็ไม่จบแถมจะตัวที่เหลือจะยิงแรงขึ้นไปด้วยนะครับสูงสุดเพิ่มขึ้น 50% น่ะคิดดูแล้วเวลาเราเล่นทามสปีดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะบังคับแบบเพิ่มดาเมจกับเพิ่มเลือดมากขึ้นที่ผมเคยเจออ่ะเพิ่มเลือดเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ 1,800% โอเคดาเมจเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติประมาณ 1,200 หรือ 600 น่ะจำไม่ได้ละคือเยอะมากอ่ะเราต้องเล่นแบบตักกันแน่หรือยังโน่นอยู่ไกลคนนึงเราขโมยรถกลับได้ป่ะเนี่ยรถมันหรูมากเลย Lamborghini Lambo ใส่บิกินี่ What the fuck อะไรแล่งเข้ามาในหัวกูเนี่ย Lambo ใส่บิกินี่ไอ้เหี้ยคนลุกมีคนอย่างเงี้ยพี่วิจบกล้ามอ่ะใครนะมันเอนเดอร์หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่นั่นพี่นะอย่าปฏิเสธเอนเดอร์เคียวบอกหรือว่าชอบเคียวบอกว่าเอนเดอร์ชอบเนี่ยเดี๋ยวเคียวก็พิมพ์โยนเข้าไปเคียวฝากพิมพ์ด้วยอย่าไปบอกเอนเดอร์นะจริงๆเห็นบ้านเนี่ยเดี๋ยวเคียวก็พิมพ์เชื่อเรากำลังรออยู่วันนี้เคียวไม่ดูอยู่ว่าเคียวไม่ต้องมาม่าคืนนี้สนใจทีมฟอร์เทสนี่ค่ะคืนนี้เหรอทีมฟอร์เทสลบไปแล้วงั้นไม่เป็นไรกำลังคิดอยู่เรื่องหมดเลยดีช่วยคิดหน่อยชอบแรนดอมมินิเซอร์สนุกดีแรนดอมไมเซอร์สนุกดีใช่เคยได้อยู่การสุ่มของไม่อยากจะแปลกแถมปืนก็ถือนะอันดับแปลกประเด็นคืออาวุธแต่ละตัวมันขึ้นอยู่กับแต่ละตัวจริงๆเลยนะอย่างถ้าเกิดสปายหรืออาวุธระยะประชิดอะไรก็ได้มันก็ใช่เหรอใช่ก็มาเป็นความสามารถสปายอะเอนจิเนียร์เหมือนกับไอ้เนี่ยไอ้เอนจิเนียร์เอนจิเนียร์เหมือนกันเอนจิเนียร์ก็สร้างเอนจิเนียร์อาวุธอะไรตีก็ได้เอนจิเนียร์ต้องถือบัญแจเท่านั้นอะไรต้องถือประเภทบัญแจเท่านั้นหรอว่าทำไมตอนนั้นกูเคยเห็นมันเอาปลาตีประแจเอาปลาตีวะนั่นมันเป็นสเกลปลาตีโง่ๆว่าคือมันหนามมันตีแล้วมันไม่อัปเกรดนะก็เป็นประแจมันอัปเกรดดิเจอกับตาเลยเนี่ย
เมื่อนานมาแล้วแต่ว่าอาจจะอัปเดตแล้วมั้งไหนคงเอาออกแล้วไอ้เหี้ยเอาปาตีแล้วมันอัพเวลป้อมไปรูป3ได้เคยเจอเหรอได้อูซอนตีนวิงเกอร์กับรองเท้าแล้วมีแต่โอนวาชิเป็นแฟนโอวอร์คูเดอะฟักเลยท่านเหล็กตีเบากว่าที่ห่อของขวัญมาเรียบร้อยชะมี่มาดูไม่ตัดพิเตอร์ไม่มาเลยเอาจริงๆมันไม่ยากหรอกด่านเนี้ยถ้าเกิดเกิน100ไปแล้วน่ะจะเริ่มยากมากอะไรคือเกิน100ระดับคามสปีอ่ะของหัวห้องอ่ะถ้าเกิน100อ่ะมันจะเริ่มยากแล้วเล่นยังไงมันจะบังคับเราเดบิตหรอไม่นะคือพวกของอะไรที่เราเก็บได้อะจะเทียบเท่ากับตอนไปในนี่เสมอจะตอนเป็นโอเวอร์คิวเสมอเว้ยแต่ว่าพวกมอนสเตอร์จะยิงแรงขึ้นพวกตัวพิเศษจะมีความสามารถมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย อย่างที่เราบอกมันมีเมดิกบูโดเซอร์เพิ่งอัปเดตเข้ามาแพทเนี้ยเป็นเมดิกด้วยเป็นบูโดเซอร์ด้วยเล่นเมดิกใช้ปืนลูกซองแล้วก็อะไรอีกวะแล้วก็มีถ้าเกิดบูโดเซอร์หน้าแผ่นที่หน้าแตกอ่ะมันจะเพิ่มดาเมจมากขึ้น 100% โอเคอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกตัวที่ออกมาอย่างเงี้ยจะกลายเป็นหน่วยซิลนี่คือเทียบเท่าวันดาวเลยนะไอ้พวกตัวธรรมดาเนี่ยเหี้ยนะยิ่งเล่นไปเรื่อยก็ยิ่งยากไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็จะได้ของที่ดีมากๆกลับมาแทนมาลดมาแล้วรถมารับแล้วรถเหรอไปโอ้ยโดนไปข้างหลังบาดตัดคอขาดขึ้นฮอดิฮัลโหลเล่นเข้ามาขึ้นฮอเร็วมาเตะไม่งอกเลยใจเย็นโอ้สลาเตอร์เฮาโอ้47เองลงเชื่อดแบงฮิตป่ะแบงฮิตง่ายๆสลัดเตอร์เฮาอ๋อแบงฮิตเพิ่ม10ใช่โอเคเดี๋ยวไปแล้วฮะกินข้าวแล้วไปลองเอ็นเดอร์ก็ลองจะเล่นต่อมั้ยจะเล่นต่อนอกรอบแล้วกันไม่เดี๋ยวต่อนอกรอบมั้ยผมลืมกดไลค์ Subscribe ช่อง Dead Cod Review ด้วยนะครับเย้อย่าลืมกดติดตามช่องเอ็นเดอร์แล้วก็ช่องยูติดตามไม่เอาเว้ยติดตามไม่เอาขอแค่กดเข้ามาดูพอยอดวิวแม่งต่ําเตี้ยเลี่ยดินมากโทรต้องติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายอาจจะแบบเมาหน่อยแล้วขออภัยด้วยเพราะว่าเกมมันเป็นแบบนี้นะครับ